มาถึงวันที่16ธันวาแล้วนะคะที่เราจะต้องลงทะเบียนเฟส2พร้อมๆกันนะซึ่งสำหรับคนเฟสแรกอย่างเราเนี่ยก็สามารถกดใช้สิทธิ์เพื่อที่จะเติมอีก500ได้ทันทีค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการกดขอเพิ่มสิทธิ์500บาทของในเฟส2กันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าเมื่อเช้านี้แอปนี้ค้างหลายรอบเหมือนกันเลยนะซึ่งกว่าจะเข้ามาได้เราได้หน้าตาเต็มแบบนี้ก็หลายครั้งเหมือนกันนะคะเจอหน้านี้กดคำว่าใช้สิทธิ์ตรงกรอบสีส้มเลยค่ะมันก็จะขึ้นข้อความแบบนี้ค่ะอย่างเคสนี้นะคะก็ยังใช้สิทธิ์ของเฟส1ยังไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็คือมีโอกาสจนถึงสิ้นปีแหละแต่เงินก้อน500บาทในเฟส2อันใหม่เนี่ยเขาให้ใช้วันที่1มกราคม64นะคะนี่คือข้อความขึ้นมาเพื่อที่จะยืนยันว่าเราได้รับสิทธิ์แล้วนะคะแล้วเขาก็จะเด้งมาหน้าสีส้มเนี้ยเหมือนเดิมเลยเพื่อให้ดูว่าเรายังคงเหลือที่เท่าไหร่สำหรับเฟสแรกนะคะจริงๆขั้นตอนไม่ได้ยากเลยแค่เข้าแอปเป่าตังนะคะแล้วก็กดขอใช้สิทธิ์แต่ด้วยความที่ทุกคนเข้าพร้อมกันมันก็เลยจะทำให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเกิดอาการทราฟฟิกแจมได้ก็จะมีความเออนิดนึงนะคะถ้าจะเห็นจากหน้าจอที่ทำให้ดูเนี่ยบางครั้งมันไม่ขึ้นชื่อเราด้วยซ้ำก็ยังไงลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะเอาใจช่วยค่ะ